กราบเรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมการสัมมนาในวันนี้นะครับก็ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานแบบรองเพื่อบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยนะให้มานำเสนอในหัวข้อเรื่องแบบรองการที่3เพื่อบริหารจัดการน้ำหลากนะแล้วก็ลงไปหน่อยว่าเป็นรุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างก็คือตั้งแต่นครสวรรค์ลงมานะครับเราก็ทราบกันดีนะครับว่าในปีแล้วเนี่ยมีมหาอุทกภัยใหญ่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็เกิดความเสียหายอย่างมากมายตั้งแต่ในภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าแม้แต่ชีวิตของคนในเมืองคนในชนบท ก็ได้รับผลกระทบอย่างมากมายนะครับแม้แต่เจ้าตูบตัวนี้นะครับก็เป็นวัชดอกนะครับก็คือเฝ้ามองน้ำอยู่ทุกวันนะครับก็เป็นสิ่งที่เราเกิดขึ้นมาแล้วในปีแล้วนะครับแล้วแบบจำลองคณิตศาสตร์เนี่ยจะมาช่วยอะไรได้ในการที่จะศึกษาเกี่ยวกับหาวิธีการเพื่อที่จะจัดการน้ำหรือว่าจะรู้อะไรเกี่ยวกับน้ำท่วมปีแล้วเราจะมีวิธีการบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับนี่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะที่แสดงว่ามีแม่น้ำแล้วก็น้ำก็ไหลเข้ามาเรามีฝักเพลงก็คือเป็นที่ลุ่มต่ำเวลาน้ำมากเนี่ยมันก็จะท่วมเข้าไปถ้าเรามีแก้มลิงแบบนี้นะมันก็จะสามารถที่จะตัดหยดน้ำได้ซึ่งในแบบจำลองคณิตศาสตร์เนี่ยเราก็ทำอะไรก็ได้นะครับซึ่งมันก็เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะแล้วแบบจำลองคณิตศาสตร์มีความน่าเชื่อถือได้หรือเปล่ามันมาจากที่ไหนมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับก็ตามชื่อนะครับก็มาจากสมการที่เป็นคณิตศาสตร์นะแล้วก็ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ต่างๆเพื่อที่จะมาแก้ระบบสกัดสมการพวกนี้แล้วกับปัญหาจริงเราจะเอามาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นของรุ่มน้ำเจ้าพระยาครับเหนือเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไปแถวชัยนาทแล้วก็มีพื้นที่รุ่มน้ำแล้วก็มีแม่น้ำสาขาเยอะแยะนะครับตั้งแต่ท่าจีนเจ้าพระยาจนถึงชัยนาทต่างๆเราจะจำลองอย่างไรครับถ้าเราจะจำลองในแม่น้ำเพื่อศึกษาว่าน้ำหลากมันท่วมยังไงก็อาจจะใช้แบบจำลองที่เก่งทางด้านแม่น้ำก็จะใช้เป็นหนึ่งมิตินะครับแต่ถ้าเป็นที่เป็นที่ลาดลุ่มใหญ่อย่างของเจ้าพระยาเนี่ยอย่างกรณีเคสของปีแล้วการจำลองโดยหนึ่งมิติก็อาจจะไม่สมบูรณ์มากเท่าไหร่ก็อาจจะต้องใช้สองมิติก็คือแทนที่จะเป็นแม่น้ำเป็นเส้นๆแบบนี้เราก็จำลองให้เป็นผืนแบบนี้นะโดยเราก็นำเอาข้อมูลที่เขาเรียกว่าเป็นเดมนะครับก็ดึงเข้ามาเป็นอินพุตนะครับแล้วก็จัดการเพื่อที่ให้มันสามารถที่จะคำนวณได้นะครับโดยการตีกริดอะไรต่างๆที่พวกนี้แบ่งใส่แม่น้ำหรือโครงสร้างอะไรต่างๆลงไปครับเพื่อให้มันได้สภาพที่มันจริงแล้วเราจะใส่ข้อมูลอะไรก็คือเราทราบดีว่าข้อมูลที่สำคัญก็คือข้อมูลที่ฝนตกลงมาครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็มีพายุโซนร้อนต่างลูกใช่ไหมครับที่เข้ามาแล้วก็ร่องความกดอากาศต่ำตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปรสำคัญที่เราจะต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ตกลงมาเป็นฝนนะครับเมื่อได้เป็นฝนแล้วเนี่ยมันก็จะรันออฟก็คือไหลออกมาตามพื้นที่นะครับแล้วเราก็จะใช้ข้อมูลต่างๆพวกนี้แม้แต่การโอเปเรตก็คือการปล่อยน้ำที่เขื่อนสำคัญนะครับเข้ามาเป็นข้อมูลที่เราเรียกว่าเป็นข้อมูลอัตราการไหลเพื่อที่จะเป็นข้อมูลที่จะซิมูเลตเข้าไปในแบบจำลองนะฮะก็อาจจะเป็นไฮโดรกราฟแบบนี้นะอย่างตัวอย่างอันนี้ก็เป็นที่ของ C2 ที่นครสวรรค์ของปีที่แล้วเราก็ใช้ข้อมูลที่เป็นน้ำเป็นอัตราการไหลนะเข้ามาแล้วก็ทำการซิมูเลชันซึ่งด้านท้ายน้ำเนี่ยอาจจะเป็นระดับน้ำทะเลที่ขึ้นลงหรือว่าอาจจะเป็น
ให้มันไหลออกไปโดยธรรมชาติก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะใช้เทคนิคอะไรนะครับต่อไปผมจะนำเสนอก่อนที่จะนำเสนอเนี่ยจะขออธิบายว่าหน้าตาของรูปที่จะขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับรูปฝั่งนี้ก็จะเป็นแผนที่น้ำท่วมนะครับที่ทำการถ่ายโดยจิสดานะครับพื้นที่สีฟ้าก็คือเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่อาจจะเกิดจากน้ำท่วมก็ได้หรืออาจจะเกิดจากที่เป็นที่ลุ่มต่ำเป็นหนองมึงเป็นบ่อปลาหรือเป็นบ่อสารพัดนะก็จะอยู่ในพื้นที่สีฟ้าเราก็จะเห็นขอบเขตของมันว่ามีพื้นที่ที่น้ำเป็นน้ำอยู่แค่ไหนบ้างส่วนอันตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นผลที่คำนวณโดยแบบจำลองคณิตศาสตร์นะครับซึ่งก็จะเอามาเทียบกันแบบนี้แล้วสีเนี่ยฟ้าข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นขอบของน้ำท่วมนะครับที่ได้มาจากจิสดาส่วนที่สีสเกลตามแบบนี้ก็จะเป็นสเกลของน้ำท่วมนะถ้าสีออกน้ำมันเข้มๆฟ้าเข้มๆเนี่ยก็จะมีความลึกน้อยหน่อยจางขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นนะสีออกแดงขึ้นก็จะมีความลึกมากขึ้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของภาพนะฮะซึ่งในภาพถัดไปก็จะเป็นแบบนี้เราก็เอามาเทียบกับที่วัดจริงนะฮะอันนี้ที่เป็นจุดๆเนี่ยก็คือที่เทียบกับที่วัดจริงของแม่น้ำเจ้าพระยาสีฟ้าเป็นเจ้าพระยาส่วนที่เป็นสีสีนี้นะฮะก็จะเป็นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็จะเห็นว่ามีความลึกตั้งแต่1เมตรจนถึงบางที่ก็5เมตรกว่าแบบนี้นะครับก็เราก็จะทำการเขาเรียกว่าสอบเทียบแบบจำลองเพื่อให้ได้แบบจำลองที่มีความใกล้เคียงกับที่เกิดขึ้นจริงนะครับโดยเทียบหลายอย่างก็คืออาจจะดูการกระจายตัวของมวลน้ำหลากโดยเทียบกับรูปถ่ายดาวเทียมหรือว่าเทียบโดยการไปวัดที่ภาคสนามว่าน้ำลึกสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีแล้วเท่าไหร่ก็เอามาลองเทียบดูนะครับเพื่อปรับแก้ในจำลองต่อไปเป็นผลการศึกษานะก็จะมีทั้งหมด4กรณีด้วยกันนะโดยในกรณีแรกเนี่ยเป็นการเคลื่อนตัวของน้ำหลากว่าการเคลื่อนตัวของมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพคล้ายๆเมื่อกี้นะครับว่าวันที่3วันที่10วันที่17วันที่23วันที่29หรือว่าวันที่8พฤศจิกายนเนี่ยน้ำหลากเคลื่อนยังไงนะครับเมื่อเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อจะยืนยันว่าแบบจำลองก็พอที่จะใช้ได้ในภาพนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับว่าน้ำหลากที่มันเคลื่อนตัวลงมาถ้าเราสามารถที่จะซิมูเลชันได้แบบนี้เราก็จะรู้ว่าหัวน้ำจะมาถึงตรงไหนบ้างเมื่อไหร่ประมาณเวลาเท่าไหร่ก็จะสามารถที่จะเตือนภัยได้นะครับกับอีกภาพนึงนี้อาจจะโหลดนานนิดนึงนะครับถ้าดูก็จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับที่โดยแบบจำลองคณิตศาสตร์ก็มีความใกล้เคียงกันนะครับก็ถือว่าน่าจะสามารถที่จะเอาไปใช้ในการพยากรณ์แล้วก็เตือนภัยได้อันนี้ก็เป็นภาพที่ขยายขึ้นนะจากเมื่อกี้ก็เป็นภาพเดิมนะเพียงแต่ให้มันรันตามเวลาว่าน้ำที่มันหลากอาจจะข้างบนเนี่ยมันมีการกระจายตัวยังไงก็จะเห็นแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในการพยากรณ์เตือนภัยได้นะครับต่อไปเป็นกรณีศึกษาที่2นะฮะเป็นการตรวจสอบพื้นที่รับน้ำนองของทางที่ทางรัฐบาลได้กำหนดว่าในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างเนี่ยมีพื้นที่ตรงไหนบ้างนะฮะอันนี้ก็เป็นขอบเขตนะฮะก็คือตั้งแต่เขื่อน
จ้าพระยาที่ชัยนาทลงมาจนข้างล่างตัวนี้ก็แถวอยุธยานะที่เป็นสีเหลืองๆตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่รับน้ำนองที่รัฐบาลได้ศึกษาแล้วก็กำหนดไว้ว่าถ้าน้ำมาเยอะๆเนี่ยเราก็จะผ่านเข้าโซนที่เป็นสีเหลืองๆนะครับส่วนภาพนี้ก็จะเป็นผลที่ด้านจากทำซิมูเลชันนะฮะที่เห็นเป็นสีเข้มๆก็คือเป็นขอบเดียวกับขอบที่เป็นสีเหลืองตรงนี้นะครับส่วนที่เป็นโทนสีตรงนี้ก็เป็นความลึกของน้ำซึ่งดูจากความลึกตรงนี้นะครับเมื่อเราลองไปดูนะครับอันนี้ก็เริ่มทำซิมูเลชันมาจากแถวนครสวรรค์นะผ่านชัยนาทเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นที่รับน้ำนองนะที่สีเข้มๆตรงนี้ที่เห็นเป็นสีเข้มแดงเนี่ยก็ลึกประมาณ 4-5 เมตรก็คือโซนแถวท่าวุ้งนะแม่น้ำลพบุรีนะครับน้ำก็จะไหลทะลุมาจากเจ้าพระยามีบางส่วนนะก็ไหลไปที่เส้นนี้เป็นแม่น้ำท่าจีนะแล้วก็จากน้ำท่าจีนก็ไหลวกกลับมาเจ้าพระยาแบบนี้ซึ่งถ้าเราดูก็ดูขอบเขตนะที่รัฐบาลกำหนดไว้ว่าเป็นพื้นที่รับน้ำนองโซนข้างบนก็น้ำก็จะไหลอยู่ในขอบอยู่พอสมควรแต่ตอนล่างเนี่ย อาจจะออกไปนิดนึงนะครับอันนี้เราลองมาขยายดูด้านล่างนะครับก็คือตั้งแต่แถวสิงห์บุรีลงมาถึงคือสิงห์บุรีก็ขยายมาตรงนี้นะฮะเราดูว่าตอนนี้น้ำอาจจะ ออกไปทางลพบุรีนิดหน่อยนะครับก็คือโซนนี้เป็นแม่น้ำลพบุรีน้ำที่มันกระจายตัวไปว่ากระจายตัวไปอันนี้ก็คือน้ำจับจับยางพอตลอดไปที่ท่าจีอันนี้เป็นการเคลื่อนตัวของมวลน้ำหลากนะซึ่งถ้าเราดูจากทั้งสองผลการคำนวณเพื่อที่จะดูว่าขอบเขตของแก้มลิงที่รัฐบาลกำหนดว่ารองรับน้ำได้หรือเปล่าก็จะเห็นว่าก็พอที่ยอมรับได้นะที่น้ำจะมีบางส่วนที่แถวท่าวุ้งลพบุรีตรงนี้นะก็อาจจะไหลทะลักไปบ้างในกรณีถัดมานะเป็นกรณีศึกษาที่3เป็นการสร้างคันกั้นน้ำรอบนิคมก็เป็นความเป็นห่วงนะครับว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนิคมทั้ง7แห่งที่ตั้งอยู่ฝั่งภาคทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตั้งแต่สหรัตนนครโรจนะไฮเทคเลื่อยลงมาจนถึงบางกะดีเนี่ยก็แตกนะทยอยแตกมาตามวันที่เขียนกำกับไว้ตรงนี้นะครับภายในเวลาประมาณ2อาทิตย์กว่าเกือบ3อาทิตย์เนี่ยก็สร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลนะฮะให้กับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ที่ยิ่งกว่านั้นก็คงเป็นความเชื่อมั่นนะฮะที่มีต่อรัฐบาลไทยนะครับผมก็ได้ทำการซิมูเลชันว่าถ้าเรามีการก่อสร้างคันนิคมแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นภาพของสภาพปัจจุบันฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องมีการการนิคมแล้วเสร็จนะจะเห็นเป็นจุดๆตรงนี้นะก็คือจะเห็นว่าน้ำมันไม่เข้านะฮะก็คือมีการก่อสร้างไอ้คันรอบนิคมนะซึ่งผมจะลองให้ดูเป็นภาพแอนิเมชันดูนะฮะภาพแรกเนี่ยจะเป็นกรณีที่ยังไม่มีคันนิคมนะน้ำก็จะหลากนะตำแหน่งนี้ก็เป็นนิคมสหรัตนนครโรจนะนี่ก็เป็นไฮเทคก็ไล่เรื่อยมาถ้าลองดูดีๆเนี่ยน้ำก็หลั่งมาตามปกติแต่ถ้าเราสังเกตดูดีๆนะฮะทางน้ำหลั่งเนี่ยมันจะหลั่งมาอย่างนี้นะก็คือหลั่งมาปุ๊บ
ชนนิคมปะทะตรงตั้งแต่สหรัฐนครโรจนะไฮเทคก็คือเป็นหัวหน้ามันจะวิ่งมาที่นิคมทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าพื้นที่นิคมเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำมากก็คือเป็นทางน้ำนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าทางตอนการเลือกพื้นที่ทางนิคมเนี่ยเขาเลือกกันยังไงนะแต่ก็ถ้าดูตามผลซิมูเลชันเนี่ยทุกอันนะก็จะเป็นทางน้ำที่น้ำพุ่งไปประทะหมดเลยครับอันนี้ก็คือสภาพที่ได้จากผลการซิมูเลชันนะครับแล้วในกรณีที่เราใส่คันนิคมไปจะมีผลยังไงก็คืออันนี้ก็เป็นนิคมของสารรัตนนครนะครับก็จะเว้นน้ำก็คือก็จะเห็นว่าน้ำก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะพอดีผมไม่ได้เอาผลเป็นพอยต์เป็นจุดมาว่าน้ำก่อนกับหลังสร้างคันกั้นน้ำเป็นยังไงนะซึ่งถ้าเข้าไปดูในตัวเลขเนี่ยก็จะพบว่าการสร้างคันนิคมเนี่ยก็มีผลต่อความลึกของน้ำนะมีผลยังไงก็คือมีผลในช่วงแรกๆนะครับประมาณ 1-2 วันแรกเนี่ยน้ำก็จะสูงกว่าในกรณีที่มาแบบปีแล้วนะก็จะสูงกว่าของปีแล้วประมาณ 10-20 เซนแต่เมื่อผ่านไป5วัน7วัน10วันแบบนี้นะฮะความลึกของน้ำบริเวณรอบๆนิคมก็ไม่ต่างกับปีที่แล้วนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพื้นที่ของนิคมเนี่ยถ้าเทียบดูกับพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นแค่ตั้งแต่สิงห์บุรีลงความจริงเนี่ยทั้งลุ่มเจ้าพระยาใหญ่เนี่ยก็น้ำท่วมหมดเป็นแค่จุดเล็กๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาปะทะเนี่ยอาจจะทำให้น้ำยกสูงขึ้นในช่วงต้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะว่าน้ำมันมาเยอะมากจนเข้าสู่สภาพที่เป็นปกตินะฮะอันนี้ก็คือเป็นผลที่ได้จากการซิมูเลชันนะครับตอนนี้ถัดไปเนี่ยเป็นการผันน้ำตามกรอบแนวคิดนะฮะก็คือตามที่ท่านอาจารย์อภิชาติได้นำเสนอเมื่อกี้นะฮะนี้ก็จะเป็นสภาพปัจจุบันของลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็น้ำก็หลากมาจากนครสวรรค์ภาคตรงนี้ก็เป็นเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทนะอันนี้เป็นร่องน้ำของเจ้าพระยาก็จะวิ่งมาเส้นนี้นะไม่รู้ว่าข้างบนก็อาจจะเห็นเป็นเส้นแผ่นเล็กๆนะฮะเพราะว่าสเกลของแม่น้ำเมื่อเทียบกับพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยมันเล็กมากนะฮะกับฝั่งนี้ก็เป็นของท่าจีนนะถ้าดูตามรูปก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้แนวเส้นของคลองผ่านน้ำใหม่เป็น diversion channel ก็จะวิ่งมาจากมโนรมนะวิ่งผ่านมาชัยนาทป่าสักซึ่งจะทำการขยายคลองนะฮะให้ใหญ่ขึ้นสามารถรับน้ำได้ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะแนวเส้นของมันก็เป็นเส้นนี้นะครับส่วนเจ้าพระยาก็จะวิ่งมาผ่านเส้นตรงนี้นะครับลองมาดูภาพที่เป็นซิมูเลชันดูนะอันนี้เป็นผลของเมื่อปี54กรณีที่ยังไม่มีคันแล้วก็ไม่มีการขุดคลองผ่านน้ำนะน้ำก็กระจายหลากลงไปทั้งอันนี้เป็นของเจ้าพระยาครับโซนนี้ก็แถวอยุธยาฝั่งนี้ก็เป็นท่าจีนน้ำก็หลากมาเจ้าพระยาทะลุไปท่าจีนแล้วก็วกท่าจีนกลับมาสู่เจ้าพระยาแบบนี้นะแล้วก็น้ำก็หลากลงมาเรื่อยๆจนออกไปอ่าวไทยนะครับทีนี้เราลองมาดูกรณีที่มีคันมีคลองนะครับมีคลองอันนี้เป็นแนวคลองนะน้ำก็จะหลากมาก่อนเลยโอ้น้ำมาเร็วมากเลยเพราะว่ามีการจัดดีแล้วก็น้ำก็มาได้เร็วนะนี่คือแนวคลอง
ที่จะผ่านน้ำเห็นว่าถ้าเทียบกับเมื่อกี้นะฮะโซนนี้ของเจ้าพระยาเมื่อกี้มีน้ำท่วมพื้นที่น้ำท่วมค่อนข้างเยอะก็จะลดลงพอสมควรส่วนฝั่งท่าทีเนี่ยก็มาไม่มากเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นผลจากการที่เราได้ทำการผันน้ำออกมาทางคลองสายใหม่นะครับก็จะช่วยบรรเทาทุกข์ภัยที่จะเกิดขึ้นในลุ่มเจ้าพระยามีหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเมื่อมีคลองใหม่แล้วทำไมยังมีน้ำมาอยู่ในโซนแถบนี้ความจริงโซนแถบนี้เป็นที่ลุ่มต่ำมากนะฮะน้ำก็จะทะลุมาโซนนี้แต่ไม่ออกมาจากในคลองผ่านน้ำนะตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำลบบุรีท่าวงอะไรพวกนี้ก็จะเป็นการหลักมาตามพื้นที่ต่ำตามธรรมชาติอยู่แล้วนะแต่ผลของคลองเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาให้มันน้อยลงนะดีซิมูเลชันอาจจะยังไม่สมบูรณ์ก็คือการเสริมคันของขอบคลองให้มันสูงขึ้นตามที่จะมีการออกแบบดีไซน์แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการออกแบบดีไซน์ถึงระดับคันคลองของคลองผันที่ชัดเจนก็เลยยังเป็นระดับดินธรรมชาติแล้วก็มีการขุดลึกลงไปเพื่อที่จะเป็นแนวคลองขอย้อนกลับไปที่ตรงนี้อีกนิดนึงก็คือตรงที่คมประสานทำนะฮะก็คือเมื่อเราทำการทำคันแล้วเนี่ยพื้นที่ในนิคมเนี่ยก็ค่อนข้างปลอดภัยนะทำไมถึงปลอดภัยเพราะว่าหลายท่านก็คงไปดูแบบการก่อสร้างคันเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงก็ใหญ่โตมโหฬารมากผมก็เลยอยากเสนออย่างนี้ว่าถ้าเมื่อในนิคมซึ่งเป็นผู้ที่แข็งแรงกว่ามีเงินแล้วก็มีความปลอดภัยกว่าเนี่ยก็ควรที่จะมีจิตสาธารณะที่จะไปช่วยเหลือชุมชนทำชุมชนให้ดีแล้วก็เป็นพื้นที่อพยพให้กับชาวบ้านที่อยู่รอบๆเพื่อที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีมีการชุมชนที่ดีแล้วก็มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในความเป็นพี่น้องคนไทยนะครับก็ขอจบการนำเสนอแค่นี้อันนี้เป็น Facebook ของคณะทำงานนะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สนิท วงศ์สานะคะคณะทำงานด้านแผนการเงินและกองทุน